รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเบรกเบนดิกคุณผู้ชมคะมอสทิชยาชีวราโรจน์กับรายการเช็คอินอินเทรนด์ค่ะรายการใหม่อินเทรนด์ที่จะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆแล้ววันนี้เรายังคงเช็คอินกันอยู่ที่นี่นะคะกับฮอสินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะและนี่ก็คือผลงานของคุณทรงฤทธิ์เหมยพรมค่ะศิลปินผู้สืบสานตำนานไทยอีสานอย่างเข้มข้นผลงานของคุณทรงฤทธิ์มีมิติและก็อัตลักษณ์เป็นพิเศษด้วยฝีมือการวาดแล้วก็การปั้นที่บ่มเพาะมาอย่างยาวนานนอกจากเทคนิคเฉพาะตัวที่ยอดเยี่ยมแล้วเขายังนำศิลปะพื้นบ้านมาต่อยอดในเชิงอนุรักษ์สร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาให้เกิดความทันสมัยค่ะปัจจุบันคุณทรงฤทธิ์ยังคงมุ่งเรียนรู้แล้วก็พัฒนาเทคนิคต่างๆเพื่อสร้างสรรค์ผลงานของเขาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านภาพวาดรูปปั้นแล้วก็ภาพพิมพ์ในบทบาทของศิลปินอิสระค่ะคุณผู้ชมภาพที่อยู่ด้านหลังมอสตรงนี้นะคะชื่อภาพว่าดั่งพญาช้างเอราวัณค่ะเป็นผลงานของคุณสุพรแก้วดาเขาใช้เทคนิคการใช้ดินสอไขเขียนลงไปบนผ้าลินินสีดำถือว่าเป็นเทคนิคเฉพาะตัวของศิลปินท่านนี้ค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะแก้วดาเป็นศิลปินที่ขยันหมั่นเพียรค่ะเพราะว่าเนื่องจากผลงานของเขาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็มีรายละเอียดที่เยอะมากเขานำมุมมองปรัชญาพุทธที่มีต่อธรรมชาติมาถ่ายทอดในรูปแบบเสมือนจริงด้วยเทคนิคการวาดดินสอไขบนพื้นสีดำที่เขาถนัดค่ะเมื่อดูภาพระยะใกล้จะเห็นได้ว่าน้ำหนักจากลายเส้นลายไทยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะแล้วก็มีพลังที่นุ่มลึกก่อให้เกิดเป็นเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ซึ่งประสานกับรูปทรงหลักได้อย่างลงตัวค่ะผลงานของเขาได้รับรางวัลระดับชาติมากมายจนอาจเรียกได้ว่าเขาเป็นศิลปินชั้นเยี่ยมสาขาจิตรกรรมอีกท่านหนึ่งเลยค่ะขอส่งท้ายเช้าอันแสนจะสดใสไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันได้ทางช่อง 9M HD กฎหมายเลข30รายการดีๆก่อนเคารพธงชาติกับเช็คอินอินเทรนด์ค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ